สาวก้านยาวบีน้ำทิพย์ก็คิวฮอตงานรุม7วันรวดโดยเฉพาะงานละครที่กำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องและจ่อคิวต่ออีก2เรื่องซึ่งแม้จะแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่สาวบีก็ไม่กังวลปัญหาสุขภาพเพราะพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดและถือคติว่าเมื่อผู้ใหญ่มอบโอกาสให้แล้วก็ควรคว้าเอาไว้ค่ะก็ไม่ได้หักโหมถึงขนาดแบบว่าโอ้ยสุขภาพย่ำแย่หรืออะไรเงี้ยคือก็ทำเท่าลิมิตที่ร่างกายเราพอไหวแล้วเราทำได้ก็นอนค่อนข้างน้อยเหมือนกันก็พยายามแบบอยู่ถ้าอยู่ที่กองอะไรเงี้ยมันเวลานอนของนักแสดงมันจะค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะคือถ้ามีเวลาก็จะพยายามพักผ่อนอะไรเงี้ยทำงานเสร็จปุ๊บก็พยายามรีแลกซ์กับตัวเองให้แบบตัวเองรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยพยายามนอนเร็วๆอะไรเงี้ยเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจแฮปปี้ไม่แพ้กันเพราะแม้จะไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวเรื่องความรักของเธอกับไฮโซฮิมจากปากสาวบีสักเท่าไหร่แต่เธอก็บอกว่ายังคงมีความสุขดีแต่ไม่ขอมองไกลถึงอนาคตขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ